นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับแถวดำเนินครับนางเอียดนี่เป็นสาวงามคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็มีความรักกับลูกชายคนจีนแถวแถวตลาดน้ำแต่ว่าทั้งฝ่ายพ่อแม่ผู้ชายนี่ไม่ชอบ นางเอียดเนี่ยแต่ว่านางเอียดน่ะชอบลูกชายเขาลูกชายเขาชื่อในจิวด้วยความรักใครก็ห้ามในจิวไม่ได้ประกอบกับนางเอียดเนี่ยก็เป็นคนปากจัดไม่กลัวใครก็เลยหนีตามในจิวมาอยู่ที่บ้านในจิวที่ค้าขายของชำเป็นร้านใหญ่พ่อแม่ในจิวนี่โกรธมากแต่ก็จำยอมเพราะว่ารักในจิวลูกชายคนเดียวที่เป็นคนเล็กในจิวนี่มีพี่สาวสองคน แต่งงานได้ดิบได้ดีไปแล้วทั้งสองคนมีแต่ในจิวเท่านั้นนะที่ไปควา้านางเอียดที่ฐานะไม่ค่อยดีนะด้วยความสวยของนังเอียดนะ่าร่ำลือไปมีหนุ่มมาจีบหลายคนแต่ว่านางเอียดก็เลือกในจิวเพราะในจิวหน้าตาดีผิวขาวถูกสเปกวันแรกที่พานางเอียดเข้าบ้านนี่แม่ด่าเสียงดังมากเลยไอจิวผู้หญิงมีเยอะแยะมึงทำไมไม่เอามา ไปเอาอีมอนเนี่ยมาเป็นเมียฮะกูจะไม่ให้สมบัติมึงสักชิ้นเดียวนี่กูเห็นว่าไม่มีคนช่วยขายของหรอกนาถึงให้อยู่ในบ้านนางเอียดก็ยกมือไหว้พ่อแม่ก็ได้จิวแต่ทั้งกู้ไม่รับไหว้มึงเอาเของมึงกองไว้ตรงนั้นไม่ต้องมาไหว้กูอีมอนนางเอียดก็เลือดขึ้นหน้าเจยวเป็นมอนแล้วมันหนักอะไรใครอ่ะฮะแม่มอนก็มีมือมีตีนเหมือนคนจีนคนไทยอ่ะ ไม่รับไหวก็อย่ารับดิฉันก็นึกว่ายกมือไหวหมาไหวแมวที่มันไม่รู้เรื่องรู้ความนะนางเอียดได้ย้อเนเอาเจ็บแสบไปอีจังไรเนี่ยมึงด่าก,กูเป็นหมาเป็นแมววะฮะอีเวนนี่แม่ตรงเข้ามาจิกผมนังเอียดจะตอบนังเอียดคว้ามือแม่ผัวไว้แล้วผลักจนหงายท้องพ่อกับนายจิวข้าวห้ามพ่อก็โกรธมากแต่ว่าพ่อเป็นคนไม่ค่อยพูด จ,จ้าจิวก็รีบพานางเอียดเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องเอียดอย่ากโกรธแม่พี่เลยนะเดี๋ยวแม่แกก็คงใจเย็นลงอะ่ะเอียดก็เป็นคนขยนันเดี๋ยวพ่อแม่ก็คงจะเห็นใจเราบ้างอะในจิวว่าอย่างนั้นนางเอียดก็นั่งอยู่ในห้องในจิวก็ออกไปช่วยพ่อแม่ขายของที่ร้านเนี่ยคนพายเรือขับเรือมาซื้อของจนแน่นร้านเพราะว่าร้านในจิวมีครบทุกอย่างที่เป็นของชำ ร้านก็ใหญ่โตแม่ในจิว่ากี่เหนียวก็เลยไม่ได้จ้างลูกจ้างสักคนขายของเพลินแม่ในจิวก็นึกขึ้นได้วันในจิวพาผู้หญิงมาอยู่ด้วยก็บอกไอจิวมึงเอาอีนันมาทําเมียแล้วทําแม่บอกให้มันมาช่วยขายของสิจะให้มันนอนตากพัดลมให้มันเปลืองไฟทําไมวะเออเออจะแม่เดี๋ยวฉันเรียกเอียดออกมาจ้ะในจิวก็พาเอียดออกมาช่วยขายของ ของบางอย่างในเอียดไม่รู้ราคาก็จะตะโกนถามในจิวพี่จิวขันน้ำเนี่ยใบยเท่าไหร่เนี่ยในจิวยังไม่ทันตอบแม่ก็รีบตอบใบละสองบาทห้าสิบตังหัดจำไว้มั่งสิไม่ใช่เอาแต่ถามโง่โง่นางเอียดก็ระง,งับความโกรธเอาไว้ป้าเออฉันขายแค่ใบละสองบาทนะป้าจะเอากี่ใบอะ่ะโอ้ลดให้งั้นเหรอ งั้นเอาห้าใบนะสิบบาทแหมประหยัดไปได้ตังเยอะเมื่อลูกค้าจ่ายตังเรียบร้อยแม่ในจิวก็บอกนางเอียดให้เอาเงินมานี่นางเอียดก็ยื่นเงินให้แม่ผัวมึงขายไปกี่ใบฮะสี่ใบานางเอียดตอบไม่มีหางเสียงในจิวก็พยายามให้นางเอียดอยู่ใกล้ๆตนคอยบอกราคามาอยากจะให้ทะเลาะกับแม่สี่โมงเย็นในจิวบอกให้เอียดไปหุงข้าวทำกับข้าวสองอย่าง สั่งว่าอย่าทำเผ็ดนะที่บ้านพี่เนะี่ยกินรสไม่จัดนางเอียดก็ต้มจืดแล้วก็ผัดผักรวมที่บ้านนี้ก็จะกินข้าวไม่พร้อมกันเพราะกว่าจะปิดร้านก็สองทุ่มใครหิวก็กิกนก่อนในจิวกับนางเอียดก็หิวเพราะตั้งแต่เช้ากินแต่น้ำก็เลยเข้าไปกินก่อนอ่ากินพร้อมกันแม่ขายของจนหกโมงกวา่าก็เข้าไปกินข้าวก็เห็นว่าอร่อยดี แต่ด้วยความที่เกลียดลูกสะพ้ยกินเสร็จก็กระชอกน้ำปลาใส่กับข้าวบนโต๊ะจนคิดว่าเค็มมากเสร็จแล้วก็โวยวายเรียกพ่อกระจิวมาชิมกับข้าวว่านังเอียดปรุงกับข้าวนี่รสชาติเค็มขนาดนี้นะกินไม่ได้โดยที่ไม่ทันสังเกตว่าในจิวลูกชายนะกินไปก่อนแล้วในจิวก็เลยรู้ว่าแม่โกหกแต่พ่อไม่ว่าอะไรนะเอาน้ำร้อนเทใส่ข้าวกินกับผัดผักอ่า เพื่อระงงับความเข็มในจิวก็สงสารพ่อนังเอียดก็เลยบอกว่าดีนะที่พี่จิวกินสัก,ก่อนไม่งั้นก็จะได้กินกับข้าวเค็มๆแน่ๆเลยฉันคงจะทําจืดไปก็เลยมีคนไปปรุงใหม่ก็เลยเป็นกรรมของพ่อที่จะต้องกินข้าวผสมน้ํานี่เอียดมึงว่ากูตอแหลแลีเลวนังเอียดก็ยิ้มเยาะไม่ตอบอะ อยู่ได้สามสี่วันเอียดก็ถามทุกคนในตอนเช้าวันหนึ่งว่าเออนี่ไม่คิดจะพาฉันไ่ขอขมาพ่อแม่ฉันบ้างเหรอคนมอนเขาถือนาะยยังไงก็ต้องไปไหว้ผีไปไหว้พ่อแม่นายจิวกว่าอึกอักอึกอักมองหน้าแม่เออฉันฉันลืมเรื่องนี้ไปเลยแม่แล้วเราจะไปขอขมาพ่อแม่เอียดเขาวันไหนดีล่ะแม่ไปขอขามาใครกูไม่ไปหรอกรลดตามลูกกูมาเองยังจะมาขอโน่นขอนี่ ถ้าเป็นผู้หญิงที่กูชอบนะกูจะจัดงานให้ใหญ่โตมโหฬารเลยแต่คนที่กูไม่ชอบเนี่ยมันจะต้องมากราบเตียนกูกับผัวกูที่ให้ที่ซุกหัวนอนแม่ว่าอย่างนั้นในจิวก็รู้สึกสงสารเมียที่นั่งน้ำตาคลอพี่จิวถ้าฉันรู้ว่าแม่พี่ใจจืดใจดำขนาดนี้ฉันแต่งกับคนอื่นไปแล้วเกิดเป็นแม่คนได้ไงตอแหลก็เท่านั้นนะปากหมาก็เท่านั้นนะในจิวก็บอกว่าเอ,อ้ย เียดเงียบเถอะแรงไปนะมึงได้ยินไหมไอ้จิวเมียมึงอะด่าก,กแม่พูดพร้อมกับเขกหัวในจิวอย่างแรงมาอยู่บ้านกูยังมาดา่าเจ้าของบ้านอีกอกีสันดานชั่วพ่อลำคานเต็มทนเอามือตบโตะ๊ะเสียงดังทุกคนก็เลยหยุดแยกย้ายกันเพราะแม่ก็เกรงใจพ่ออยู่มากแม่ก็เป็นคนจนมาก่อนที่มีอยู่ก็สมบัติพ่อทั้งนั้นอะพ่อก็รู้ดีว่าแม่รักแล้วก็หวงลูกชายอ่ะ ถึงได้ไม่ชอบสะพายมอนเพราะอยากจะได้คนรวยส่วนนางเอียดก็รำคาญแม่ผัวก็เลยบอกให้นายจิวซื้อของให้ตัวเองขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่ข้างๆหน้าร้านนายจิวก็เห็นดีด้วยก๋วยเตี๋ยวก็ขายดีพอบ่ายหน่อยก็หมดพ่อนายจิวก็พอใจที่เห็นนางเอียดลูกสะพายขยันมือเที่ยงก็จะกินก๋วยเตี๋ยวหมูของนางเอียดกันแม่ผัวก็มักจะบอกว่าไม่อร่อยแต่ก็กินเกือบทุกวันก๋วยเตี๋ยวบ้าบออะไรวะ ไม่มีความอร่อยเลยคนก็ยังกินกันอยู่ได้ทำยังกันไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวตายอดตายอยากแม่ผู้เสียงดัง,ท,งทั้งที่มีคนพายเรือมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันหลายคนเอียดก็บอกว่าพี่จิวเย็นนี้เอาสบู่ซันไลให้บางคนฟอกลิ้นหน่อยนะเพื่อจะรับรสชาติอาหารให้ดีขึ้นได้นางเอียดตะโกนบอกผัวอย่างนั้น ลูกค้าบางคนก็อดขำไม่ได้แทบจะสำลักก๋วยเตี๋ยวมึงว่าใครในะอีเอียดฮะมึงว่าใครอ้าวฉันก็ว่าคนที่ไม่รู้รสอาหารตับไตคงจะพิการอาหารไม่ย่อยถ้าอาการแบบเนี้ยมันใกล้าตายแล้วนะแม่แม่ได้ยินอย่างนั้นก็หยิบกระป๋องแป้งเด็กปลาใส่หัวหนางเอียดนางเอียดหลบกระป๋องแป้งก็เลยลอยลงน้ำแม่เต้นเร่าเรา,ราไอ้จิว มึงพายเรือไปเก็บมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวน้ำมันเข้าเสียของขาดทุนนายจิยวก็ต้องไปเก็บกระป๋องแป้งมาอ่าเอามาตากแดดลูกค้าก็บอกกำนังเอียดว่าให้ชงโอเลี้ยงกระน้ำลำไยต้มไว้บ้างอ่าน่าจะดีกินแล้วชื่นใจนังเอียดก็ทำตามก็ขายดิบขายดีต่อมานาังเอียดท้องถึงจะแพ้ท้องก็ยังขายของอยู่ดีไม่ยอมหยุดทุกคนก็ดีใจ ตัวแม่เองก็แอบดีใจก็แอบคุยกับพ่อตอนนอนว่าอยากจะได้หลานชายพ่อก็บอกว่าเออผู้หญิงผู้ชายก็จังมันเถอะอะดีทั้งนั้นแหละลูกสาวเราสองคนก็ไม่ท้องสักทีดีเหมือนกันปีนี้จะมีหลานแล้วแม่ก็อย่าไปด่าแม่มันมากนักเดี๋ยวแม่มันเครียดหลานจะออกมาอารมณ์ไม่ดีนะพ่อบอกอย่างนั้นแม่ก็บอกว่าเออฉันจะไม่ด่ามันแล้วละมันท้องเริ่มโต เดี๋ยวให้ไอ้จิวมันเขียนป้ายรับคนงานผู้หญิงสักคนกินอยู่กับเราช่วยขายของด้วยเดี๋ยวมันคลอดลูกเนี่ยมันจะยุ่งแม่ว่าอย่างนั้นไม่กี่วันก็มีคนมาสมัครหลายคนแต่บางคนก็แก่ไปบางคนก็ดูสกปรกมีอยู่คนหนึ่งชื่อหนิงอายุ1 8บแหน้าตาพอใช้ได้ดูปราดเปรียวแม่ก็เลยรับไว้หนิงก็ช่างประจบประแจงหุงข้าวทำกับข้าวเก่งแต่ว่าหนิงเนี่ชอบ แอบส่งยิ้มส่งสายตาให้ในจิวบ่อยๆส่วนนางเอียดท้องได้แปดเดือนก็ต้องหยุดขายก๋วยเตี๋ยวไปก่อนเพราะท้องโตนั่งในเรือขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มันลำมาเล็กนะเมื่อครบกำหนดหนางเอียดก็คลอดลูกชายน่ารักน่าชังออกมาในจิวก็ตั้งชื่อลูกว่าจิมแม่ผัวนะเหอหลานวันๆเราจะนั่งควายเปรเอาสสยสรย้อยข้อมือทองมารับขวัญหลาน นางเอียดก็มีหน้าที่ให้นมเพียงอย่างเดียวส่วนผ้าอ้อมเนี่ยนางหนิงเป็นคนซักพ่อกอ็ดีสดชื่นว่างจะขายของก็มานั่งมองหลานนายจิ๋วก็รักลูกมากแต่ว่าปรากฏว่าต่อมานายจิ๋วได้แอบมีอะไรกับหนิงตอนที่นางเอียดไปคลอดลูกนายจิ๋วก็รู้สึกผิดแต่ว่ามันก็ทําไปแล้วก็สงสารหนิงนางเอียดนี่พักหลังคลอดไม่นานก็ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดิม ให้ลูกกินนมผงกลางวันกลางคืนกินนมแม่ประมาณนักสามเดือนนางหนิงก็มีอาการแพ้ทองเก็บอาการมาอยู่เมื่อรู้ว่าหนิงท้องกับใครแม่กับพ่อจะไล่ก็สงสารเด็กในท้องส่วนนางเอียดนะ่ะโกรธมากแลยล่มเรือกไวยเตี๋ยวหม้อชามรามหายลอยน้ำหมดไอเ้เจิวไอ้ชาติหมา มึงมีลูกกับกูแล้วมึงยังไปมีกับคนอื่นอีกอีหนิงนี่อีชั่วกูนึกแล้วว่ามึงต้องแรดก,กูเห็นแล้วว่ามึงชมาชายตาให้ผัวกูแต่กูก็คิดว่าผัวกูคงไม่สนใจแต่อสันดานหมานี่มึงก็ยังเอาเอาละมึงกูยกให้ไอ้เจิวมึงกับกูขาดกันนะกูจะเอาลูกกลับบ้านแม่ก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนนะอีียดเอ้ยใครก็มาแทนที่เองกับลูกไม่ได้หรอก ไอ้หนูมันก็เป็นหลานลักของกูเอ็งใจเย็นๆก่อนเป็นครั้งแรกที่แม่พูดดีกันนางเอียดในจิวจะเข้ามากอดนางเอียดนางเอียดถีบเต็มแรงจนตกน้ำหน้าบ้านที่ติดคลองเอาข้าวของที่พอจะหยิบได้คว้างปาในจิวข้าวของลอยเต็มเกลื่อนชาวบ้านจอดเรือดูกันเป็นแถวพ่อก็ห้ามนางเอียดไว้แม่ก็อุ้มหลานที่ร้องไห้จ้าเพราะตกใจที่เสียงดัง หนิงก็เข้าไปหลบอยู่ในครัวนางเอียดร้องไห้แย่งลูกจากแม่ผัวอุ้มเข้าห้องปิดประตูห้องนอนนายจิวจะร้องเรียกยังไงนางเอียดก็ไม่เปิดจนนายจิวต้องไปนอนห้องนางหนิงนางเอียดนี่เก็บเสื้อผ้ารวบรวมเงินทองใส่กระเป๋าเอาลูกกินนมจนลูกหลับตีหนึ่งละนางเอียดก็แอบเปิดประตูเล็กซึ่งเป็นประตูไม้ลงเรือพายไปบ้านญาติไม่ได้กลับบ้านตัวเองหรอกเพราะกลัวนายจิว จะไปตามเอาลูกเมื่อที่บ้านในจิวรู้ว่านังเอียดหอบลูกหนีพ่อกับแม่ถึงกับลมใส่ในจิวนี่เข่าอ่อนรีบไปตามหาหนังเอียดที่บ้านพ่อตามแม่ยายก็ไม่เจอแถมยังโดนพ่อตามแม่ยายด่าจนเสียหมาตามหาอยู่หลายวันก็ไม่เจอสร้างความทุกข์ระทมใจให้กับทุกคนมากในจิวเนี่ยกลัดกลุ้มคิดถึงลูกเมียซื้อเหล้าดื่มทั้งที่ไม่เคยดื่ม พายเรือไปก็กระดกเหล้าขาวไปจนเมาเมาก็ขาดสติเกิดอาการเร่าร้อนไปทั่วร่างกายเพราะว่าเพิ่งจะบ่ายโมงอ่ะก็เลยโดดลงน้ํากะจะให้หายร้อนก็มีหลายคนที่ขับเรือพายเรือแล้วคนที่มีบ้านอยู่ริมน้ําตลอดแนวก็เห็นในจิวโดดน้ําแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะต่างก็คิดว่าในจิวนะว่ายน้ําเป็นในจิวกลับไม่ผลุกขึ้นมานานตั้งสิบวินาทีเพื่อนบ้านหลายคนก็ ช่วยกันหาร่างในจิวจนพบพาขึ้นมาประถมพยาบาลก็ไม่ฟืน้นปรากฏว่าในจิวสิ้นใจแล้วสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่เป็นยิ่งนักส่วนหนิงนะพ่อแม่ก็ยังให้หนิงอยู่ต่อเพราะว่ามีลูกส่วนนังเอียดนั้นทราบข่าวภายหลังว่าในจิวพายเรือตามหาตัวเองกับลูกแล้วโดดน้ําตายก็อดเสียใจไม่ได้แต่ก็ตัดใจได้ที่ในจิวนอกใจผ่านไปสี่ปี จิมกำลังน่ารักนางเอียดก็รักลูกมากแต่ว่าระยะหลังต้องเอาไปฝากตายายเพราะว่านางเอียดไปขายปลาทูในตลาดต้องตื่นเร็วเย็นก็กลับบ้านมีหนุ่มหลายคนมาจีบแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่หุ่นคล้ายๆในจิวชื่อในเชิญในเชิญนี่มีอาชีพเพาะถุง,งอกส่งตลาดแล้วก็ยังเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้ขายอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายแล้ว ายเชิญอายุน้อยกว่านังเอียดหลายปีแต่นังเอียดก็รักในเชิญนังเอียดก็บอกว่ามีลูกติดแต่ว่าในาเชิญก็ไม่รังเกียจไม่นานนังกู้ก็แต่งงานกันจัดงานกันใหญ่โตนังเอียดก็ดีใจยิ่งนักที่กู้หน้าพ่อแม่ไม่ให้อายใครเหมือนตอนที่หนีตามในจิวเมื่อมาอยู่บ้านในเชิญได้ระยะหนึ่งนังเอียดก็ขอเอาลูกชายมาอยู่ด้วยเพราะว่าไม่เจอลูกหลายวันก็คิดถึงในเชิญก็ตามใจ เมื่อรับเจ้าจิมมาก็ต้องอยู่กับนายเชิญเพราะว่านังเอียดต้องออกไปขายปลาทูเจ้าจิมต้องติดรถไปส่งถั่วง,งอกกับนายเชิญทุกที่จนกระทั่งพอตอนสายนายเชิญก็ใส่ข้าวให้สามหนึ่งให้จิมตักกินเองแล้วก็ปิดประตูขังไว้นายเชิญก็ไปเก็บไข่ให้อาหารไก่อาหารปลาเสร็จแล้วถึงเข้าบ้านจัดเรียงไก่ไว้ส่งนายเชิญก็รู้สึกรำคาญจิมมากที่ไปไหนก็ต้องเอาไปด้วย ข้าวที่ให้กินก็หกเลอะเทอะบางครั้งน้ําก็หกานเชิญก็เขกหัวจิมจนร้องเป็นประจำแต่ในเชิญก็บังคับให้เงียบจิมกลัวก็ต้องเงียบบางครั้งปวดท้องจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไม่กล้าไม่กล้าบอกก็ถ่ายเลอะเทอะเลอะกางเกงในเชิญก็ต้องทําความสะอาดกุโมโหใหญ่หัวจนก้นแทบแตก นางเอียดกลับมาก็ง่วงนอนก็เอาลูกนอนด้วยไม่ได้สังเกตว่าลูกเป็นอะไรเพราะไว้ใจผัวเพราะในเชิญเนี่ยพูดดีนะพูดดีกระจิมตลอดเวลาอยู่ต่อหน้านางเอียดอาบน้ําอาบท่าประแป้งสะอาดสะอา้านในเชิญนั้นลุ่มหลงในความงามของนางเอียดมากส่วนนางเอียดก็มีความสุขมากเพราะไม่มีแม่ผัวคอยด่าแล้วก็ผัวก็รัก ลูกชายก็ได้มาอยู่ด้วยแต่คนที่ทุกข์ก็คือเด็กน้อยจิมที่นับวันจะโดนตีหนักจนเป็นไข้ปวดหัวบ่อยเพราะถูกเขกหัวเป็นประจำในเชิญก็กรอกยาแก้ไข้ให้บ่อยๆกินยามากจนจิมมีอาการบวมตามตัวนังเอียดก็พาไปหาหมอหยุดขายปลาหมอก็บอกจิมเริ่มจะเป็นโรคไตก็สอบถามรายละเอียดก็ทราบว่าเด็กเป็นไข้บ่อยก็เลยกินยาแก้ปวดลดไข้บ่อยแทบทุกวัน หมอก็เลยห้ามไม่ให้กินยากแก้ปวดแล้วก็ให้จิมนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานเป็นสองสามอาทิตย์จนดีขึ้นเป็นปกติช่วงนี้จิมมีความสุขที่ได้อยู่กับแม่ยิ้มหัวเราะเสียงดังแต่เมื่อกลับมาอยู่กับนายเชิญก็ซึมเศร้าไม่พูดจานายเชิญก็ลดการตบตีลงเพราะกลัวจะต้องเสียงเงินรักษาสมัยนั้นยังไม่มีสามสิบบาทไม่นานนางเอียดก็ท้องนายเชิญก็ดีใจ นังเอียดขายของจนคลอดไม่ได้หยุดเพราะว่าของขายดีก็ได้ลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อเอ็มหน้าตาสู้จิมไม่ได้แต่ในเชิญก็รักมากช่วงนี้เจ้าจิมก็ได้เวลาเข้าเรียนปนหนึ่งแต่ว่าจิมเรียนไม่เก่งหัวสมองทึบเพราะว่าถูกเขกหัวบ่อยตั้งแต่สี่ห้าขวบเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในเชิญก็ยังแอบเกหัวจิมอยู่เป็นประจำ เมื่อเรียนไม่รู้เรื่องจิมก็มักจะถูกครูตีด้วยไม้เรียบ่อยๆจิมก็ยิ่งเมื่อรลอยอยู่บ้านในวันหยุดก็ต้องเช็ดถูบ้านช่วยนายเชิญตอนนี้จิมไม่ได้นั่งรถไปกับนายเชิญแล้วจิมต้องอยู่บ้านคนเดียวในวันหยุดส่วนน้องชายก็จ้างเขาเลี้ยงแม่กลับจะขายปลาก็จะไปรับน้องกลับมาระยะนี้แม่ไม่ค่อยได้กอดจิมเหมือนเมื่อก่อนจิมก็แอบมองแม่กับนายเชิญอุ้มน้องหอมน้องอ่า จิมจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ในเชิญทํากับตัวได้หมดแต่ว่าจิมไม่เคยฟ้องแม่เพราะว่ากลัวพ่อเลี้ยงน้ําตาของเด็กน้อยก็ไหลาอาบแก้มจิมต้องรีบเช็ดน้ําตาเมื่อได้ยินเสียงพ่อเลี้ยงเรียกหาไอ้เจมมีการบ้านรอเปล่ามีครับจิมก็เอาการบ้านออกมาให้พ่อเลี้ยงช่วยสอนในตอนค่าอันไหนที่จิมทําไม่ได้ส่วนในเชิญก็ใช้แต่อารมณ์ ทุบหลังมั่งเคกหัวมั่งต่อหน้านางละเอียดผู้เป็นแม่ที่ให้นมลูกอยู่นางละเอียดก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าผัวเพราะคิดว่าในเชิญนาตีสั่งสอนที่จริงจิมน่ะไม่ใช่เด็กโง่จิมเป็นเด็กฉลาดมาตั้งแต่เล็กๆพัฒนาการดีมาตลอดเพราะบ้านปู่บ้านย่าให้กินแต่ของบำรุงตั้งแต่อยู่ในท้องแต่ว่าคนที่เป็นพ่อเลี้ยงต่างหากที่ทำให้จิมเป็นแบบนี้ในเชิญก็บอกว่านี่เอียด เลี้ยงลูกของเรานะ่ยอย่าให้โง่แบบนี้นะไอ้จิมน่ะมันโง่มากรู้เปล่านางเอียดก็เดินมากอดลูกด้วยความรักเออจิมหัดอ่านหนังสือเยอะๆนะลูกจะได้เก่งหืมจิมก็ร้องไห้สะอกสะอื่นอยู่ในอ้อมกอดของแม่หมาสำออจริงๆแม่มึงโอ้เขาหน่อยนะ้ำบอ่อน้ำตาแตกเชีวยวนะ้ำมึงฮะจิมถูกปล่อยให้นอนคนเดียวมาสองสาปีแล้วจิมอยากจะมีพ่อ เหมือนกับน้องแม่เคยบอกว่าพ่อตายจิมคิดถึงพ่อมากก่านอนร้องไห้จิมโตขึ้นเรื่อยเรื่อตอนนี้จิมไม่โดนพ่อเลี้ยงทำลายแล้วตั้งแต่จิมอยู่มอหนึ่งจิมก็จะอยู่ห่างพ่อเลี้ยงตอนนี้น้องก็เข้าเรียนชั้นประถมแล้วพ่อเลี้ยงเอาอกเอาใจสารพัดพน้องพูดเก่งเรียนเก่งปีนี้จิมจบมอหกจิมไม่ได้เรียนต่อจิมไปทำงานที่เซเว่นที่ไม่ไกลาจากบ้านนักต้องข้ามถนนทุกวัน ทั้งไปและกลับจิมได้เงินเดือนเดือนแรกนะจิมก็ดีใจมากเอาเงินเดือนไปให้แม่นังเอียดนะักกอดลูกที่นั่งคุกเข่าอยู่ข้างเตียงเก็บไว้ทถอะลูกแม่แม่เอาหรอกเดี๋ยวเอาฝากธนาคารไว้นะเดี๋ยวโตอีกหน่อยแม่จะบวชให้นะจัดงานให้ใหญ่เลยเชิญคนทั้งตลาดเลยจะเลี้ยงโต๊ะจีนนะในเชิญก็สวนขึ้นว่าคนหัวเข้าวัดก็พอ ไปแห่เห่ออะไรพ่อมันไม่มีฉันไม่สะพายบาทให้หรอกรอเจ้าเอ็มลูกเราโตโนโลล่นแ่ละค่อยจัดใหญ่โตหน่อยนางเอียดก็มองหน้านายเชิญอย่างไม่พอใจถ้าเชิญไม่เต็มใจก็ไม่ต้องไปบวชมันตายยายมันมีถึงวันนั้นฉันก็จะไปบอกปู่บอกย่าให้มันมางานหลานเขาก็ดีกับมันพ่อมันก็ตกน้ําตายก็เพราะตามหาลูกนายเชิญเห็นเมียไม่พอใจก็เงียบไปแม่ก้าเถียง จิมเลิกงานกะดึกก็รู้สึกมีความสุขที่อีกไม่นานแม่จะให้รู้จักกับปู่กับย่าแล้วจิมจะได้บวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่จิมรู้สึกว่าตั้งแต่จำความได้ช่วงนี้แหละที่จิมมีความสุขจิมก็เตรียมตัวเดินกลับบ้านเดินอยู่ริมถนนเตรียมจะข้ามไปบ้านปรากฏว่าอยู่ๆก็มีรถกระบะเบรกแตกเสียหลักพุ่งชนจิมเต็มแรงร่างจิมลอยไปไกล คนในเซเว่นและเพื่อนๆที่ออกกะที่เดินตามหลังมาตกใจรีบวิ่งไปดูในความรู้สึกของจิมตอนนั้นไม่เจ็บไม่ปวดแต่จิมลุกไม่ได้จิมเรียกแม่เบาๆในตาที่พร่ามัวจิมเห็นผู้ชายหน้าตาดีผิวขาวยื่นมือมารับบอกว่าไปอยู่กับพ่อนะจิมจิมรู้สึกดีใจแม้ว่าในขณะนั้นจะได้ยินเสียงเพื่อนร้องไห้แต่จิมไม่ได้ตอบโต้ใคร จิมหมดลมหายใจแล้วชีวิตที่จิมแสนที่จะลำบากและเหน็ดเหนื่อยในโลกนี้จบสิ้นลงแล้วเหลือไว้แต่ความอะไรของแม่และคนที่รักจิมเท่านั้นล่ะครับ